ช่วง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้รถบ้านมันใหม่มากในเมืองไทยเวลาเราออกบูธออกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะหาสินค้าที่ดึงดูดคนเข้ามาดูบูธของเราอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาทําขึ้นมาเล่นๆขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไอ้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกอะไรมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารถที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการสร้างพยายามสร้างสมดุลของทุกๆสิ่งที่มันอยู่บนถนนได้แล้วก็มีความปลอดภัยปฏิวัติทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Titan Athlete สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลเที่ยวได้ไม่ง้อโรงแรมฟังก์ชันตอบโจทย์ครบทั้งแบบนี้และแบบนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวคุณพังพนิษฐ์ธีรติรองกรรมการผู้จัดการบริษัท TKD Fiber จำกัดจะพาไปดูค่ะคุณพังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับคุณพังนะคะผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อจากแคลิบอยโอ้โหวันนี้นี่บุกถึงอาณาจักรของแคลิบอยเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับคุณพังหน่อยว่าช่วงนี้ก็คือกระแสของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะคะครับทีนี้จากการที่บางคนเนี่ยเขากางเต็นท์ชอบกางเต็นท์ก็จะอัพสเกลไปเป็นรถบ้านประมาณนี้ใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วในของรถบ้านเนี่ยถ้าแบ่งออกมาเป็นประเภทแล้วเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่คะกี่ประเภทมอเตอร์โฮมเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3คลาสคลาสแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคลาส A คลาส B แล้วก็คลาส C คลาส A เนี่ยก็คือรถที่เป็นเราจะเห็นว่าเป็นรถโค้ชใหญ่ๆความยาวประมาณ10เมตรความสูงประมาณ4เมตรคือแม็กซิมัลว่ารถที่จะวิ่งบนถนนได้เป็นแบบไหนเนี่ยมันคือแบบนั้นจะเป็นกลุ่มรถที่มีราคาสูงที่สุดในท้องตลาดตัวรถแบบนี้เนี่ยจะมีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการเป็นอยู่อาศัยมากกว่าการขับขี่ท่องเที่ยวเพราะว่ามันใหญ่หลังจากนั้นก็มีกลุ่มที่2ที่เป็นคลาส B คลาส B เนี่ยมันจะเบสบนพวกแวนพาเนลหรือเป็นพวกรถตู้ที่เราเห็นว่าเป็นรถตู้เอามาดัดแปลงเป็นรถมอเตอร์โฮมตัวนี้มันจะตรงกันข้ามกับคลาส A เลยเพราะว่ามันจะมีความคล่องตัวขับไปได้ทุกพื้นที่มันเล็กกว่ามันเล็กกว่าแต่ข้อเสียของคลาส B ตัวนี้ก็คือพื้นที่ใช้สอยที่มันจำกัดเพราะว่าด้วยความที่เป็นแวนพาเนลประตูมันอยู่ตรงไหนหน้าต่างอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยมีคลาส C อีกมาอีกอันนึงก็คือว่าคลาสที่อยู่ระหว่าง A กับ B ไอ้คลาส C ที่เราเห็นอยู่ทุกวันที่เราบอกว่ามอเตอร์โฮมรถมอเตอร์โฮมแบบที่เมืองไทยดัดแปลงกันใช้กันที่เราเห็นในสื่อกันเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นคลาส C ที่ Carry Boy ทํากันอยู่มันจะมีความหลากหลายมากกว่าเพราะว่าเราเอาแพลตฟอร์มที่เป็นรถ Chassis Cab มาเป็นตัวทําเราจะสามารถออกแบบได้ว่าผนังกว้างความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะฮะมิติตัวรถเราต้องการแบบไหนแล้วก็มีประตูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ความหนาผนังแบบไหนก็จัดการได้ครับคือต้องบอกว่าตัวมอเตอร์โฮมที่ Carry Boy เราทำเนี่ยมันมาจากว่า Carry Boy เราไปเปิดสาขาที่ออสเตรเลียไปเปิดแบรนช์ที่อยู่ที่นั่นเป็นสาขาของเราเองแล้วก็รู้ว่าโอ้ตลาดที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีการจดทะเบียนทั้งวันนี้มันอยู่ที่ 66,000 คันแล้วแล้วเราก็มีศักยภาพพอที่จะทำมอเตอร์โฮมได้นะเหมือนกับที่เมืองนอกเขาเห็นกันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเล่นๆแล้วก็ไปขายเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยครับขณะเดียวกันเนี่ยช่วง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้รถบ้านมันใหม่มากในเมืองไทยเวลาเราออกบูธออกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะหาสินค้าที่ดึงดูดคนเข้ามาดูบูธของเราอะไรเงี้ยก็เลยพัฒนาทําขึ้นมาเล่นๆขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอทําอย่างนี้สักพักนึงอ่ะการเป็นของเล่นเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าไอ้การใช้งานแบบไทยๆกับเมืองนอกเนี่ยมันต่างกันจริงใช่มั้ยพอมีลูกค้ามีปัญหานู่นนี่นั่นปั๊บเราก็เลยมีประสบการณ์ที่ว่าเฮ้ยแนวคิดการออกแบบยังไงให้ใช้แบบไทยๆได้แล้วไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็พยายามแล้วก็สะสมประสบการณ์ตรงนั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงเป็นเวอร์ชันที่เหลือปัจจุบันในเรื่องของการออกแบบจริงๆแล้วคุณทั้งบอกว่าเวลาจะเป็นรถบ้านสักหนึ่งคันเนี่ยจริงๆมันต้องแบบพ่วงหรือต้องมีความอาศัยความรู้หรือว่าทักษะอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์หรือการแบบคำนวณคิดคำนวณอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมีจะมีเวลาเราทำรถบ้านก็จะมีลูกค้าหลายรายว่าทำไมคุณไม่ทำแบบนี้ทำไมคุณไม่ทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกอะไรมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารถที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการสร้างพยายามสร้างสมดุลของทุกๆสิ่งที่มันอยู่บนถนนได้แล้วก็มีความปลอดภัยแล้วมีการขับขี่ได้ด้วยต่อให้จดทะเบียนได้ก็ต้องทำให้รู้สึกลูกค้าเนี่ยขับแล้วรู้สึกอยากจะไปได้ทุกที่จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกไม่อยากขับอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาจุดที่เราคิดว่าลงตัวที่สุดแล้วก็มานำเสนอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงงานระบบน้ำระบบไฟจากพื้นที่ที่จำกัดในท้องรถรถคลาสสิกแต่ละรุ่นก็เหมือนกันเนี่ยเราจะออกแบบแบบไหนให้มันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็รวมถึงการขับขี่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการบาลานซ์น้ำหนักให้ดีว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยทำยังไงให้น้ำหนักมันอยู่หน้า CG ของพวกล้อรถอะไรเงี้ยครับตัวในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยจริงๆเราต้องเอาไปปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอะไรใหม่ไหมคะโดยปกติคนที่คิดจะซื้อรถบ้านจริงๆเขาจะศึกษานะครับแล้วสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดของตัวรถบ้านเองเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วที่เคยดีลกับลูกค้าเนี่ยไอ้ช่วงล่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ subjective ที่สุดแล้วสิ่งที่ดีของคนๆนึงเนี่ยอาจจะไม่ดีของอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเวลา Carry Boy เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะมีแพ็คเกจมาตรฐานไว้ให้ก่อนว่าตัวรถมันจะต้องมีด้วยที่น้ำหนักกับขนาดที่มันมิติที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรรับรองบ้างนะครับอย่างน้อยเอาไปขับไปขี่แล้วเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็มีการเสริมแหนบมีใส่กันโครงมาตรฐานไว้ให้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรามีพันธมิตรบริษัทพันธมิตรที่ cross กันมาอยู่ก็คือ AC Power เนี่ยแล้วก็จะมีอีกแพ็คเกจราคานึงที่ว่าหากคุณซื้อพร้อมกับ Carry Boy ไปเนี่ยราคาก็จะเป็นราคาพิเศษนะซึ่งแทบจะ 100% ของลูกค้าผมอ่ะซื้อแพ็คเกจ AC Power รถทุกคันที่ซื้อ Carry Boy พร้อม AC Power เนี่ยจะมีการสไลด์เพื่อไปเข้าศูนย์ที่ AC Power เพื่อจูนอัพตามน้ำหนักเป็นรายคันขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ย AC Power ก็การันตีให้ว่าลูกค้าเอาไปซื้อแล้วเนี่ยไม่ตรงใจไม่ถูกใจเนี่ยลูกค้าสามารถขับไปจูนที่ AC Power ได้ฟรีเรียกได้ว่าดีกว่าการที่เราเอารถไปติดตั้งเองครับอันนี้ได้ราคาที่พิเศษนั้นนะคะทีนี้ว่าอยากจะถามต่อเลยว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เขามีรถกระบะหรือรถปิกอัพอยู่แล้วอยากจะเอามาดัดแปลงเป็นรถบ้านแบบนี้เนี่ยสามารถทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อในตอนนี้ไหมโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่โรงงานผู้ผลิตอย่างเราเนี่ยจะต้องพัฒนาสินค้าตัวใดตัวนึงบนรถบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องดูปริมาณโวลูมว่าหลังจากที่เราผลิตไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถขายบนรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ได้หรือเปล่าเพราะมันมีต้นทุนในการทำแอนดีหรือว่าค่าแม่พิมพ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูนิดนึงครับนี่ก็คือมาปรึกษากันก่อนได้ใช่ครับใช่ครับอยากถามนิดนึงว่ารถกระบะหรือรถปิกอัพเนี่ยเราเอามาทำแบบขับเคลื่อน2ขับเคลื่อนแบบ2ครับหรือว่า4ขับ4แบบนี้คือทำได้หมดเลยใช่ไหมคะถูกฮะในแพ็กเกจราคาในโดยเฉพาะในเว็บไซต์ของ Carry Boy เนี่ยจะมีราคาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติ๊กได้เลยว่าอยากจะเลือกรุ่นไหนยี่ห้อไหนสเกลไหนได้บ้างแล้วจะซัมราคาเบื้องต้นให้ลูกค้าเห็นในใจเลยว่าคุณจะมีบัดเจ็ตที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นรถบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นขับเคลื่อนแบบ2แบบขับ2ซะมากกว่าอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่ที่ได้เห็นกันนะโดยหลักๆแล้วลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่มีแต่รถขับ2เกียร์ออโต้เท่านั้นปัจจุบันเนี่ยตัวผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็เริ่มมีการขยับขึ้นมาทํา 4x4 เกียร์ออโต้แล้วหลังจากที่ผู้ผลิตหลายๆเจ้าเนี่ย2-3เจ้าเนี่ยเริ่มทําสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยแทบจะ 100% ของออเดอร์ที่ไปทํารถบ้านเป็น 4x4 เกียร์ออโต้หมดค่ะทีนี้มาพูดถึงในตัวของตู้บ้างตู้ของ Carry Boy นี่มีให้เลือกเยอะมั้ยคะตู้ของ Carry Boy ถ้าเป็นมอเตอร์โฮมเองเนี่ยlayout pattern เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณถ้าเริ่มตั้งแต่วันที่เราเคยทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ2 layout นะครับเพราะว่าการขยับนิดๆหน่อยๆหรือทำแพทเทิร์นไปเนี่ยไอ้ผลกระทบที่ส่งผลถึงงานระบบเนี่ยมันจะลิงก์กันไปหมดจุดเด่นของรถบ้านของ Carry Boy เนี่ยคืออะไรบ้างนะตอนนี้ถ้าเราเลือกชี้เฉพาะจุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุยกันยากเพราะว่าทุกอย่างที่มีจุดเด่นในแต่ละเรื่องมันจะมีจุดด้อยนะครับเราพยายามจะสร้างสมดุลที่คิดว่าดูแล้วภาพรวมเนี่ยของ Carry Boy เนี่ยเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นเลยก็คือทุกคนผู้ผลิตทุกคนเนี่ยก็คงมีจุดเด่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะพยายามรักษาสมดุลแล้วตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากกว่ากันก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะชอบแบบไหนทีก่อนที่จะขึ้นไปดูข้างในนะคะฟังก์ชันด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหมีความสะดวกสบายที่แบบรองรับคุณผู้ชมไว้มากมายหลากหลายเลย บางคนเวลาแบบนำรถบ้านนะคะไปท่องเที่ยวไปออกทริปแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบพกเรือพกมีสกูตเตอร์มีจักรยานอะไรแบบเนี้ยเราแบบมีแหลกหรืออะไรรองรับไปไหมอ่ะพื้นฐานของตัวรถที่ซื้อของ Carry Boy ไปเนี่ยเราจะมีแหลกจับจักรยานบนฝาท้ายตัวนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับกรณีที่ลูกค้าอยากจะใส่แหลกจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีทำไปหลายรายการเหมือนกันวิธีการเสริมแรงการยึดของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการคิดว่าจะต้องยึดในจุดไหนที่มันมีความแข็งแรงโดยหลักๆเราก็จะยึดที่คัสซี
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยหากเราเอาน้ำหนักประมาณ100กว่าโลเนี่ยไปอยู่ท้ายรถเนี่ยมันก็จะมีส่งผลถึงการขับขี่มันจะต้องมาพูดถึงคุยถึงการทำช่วงล่างยังไงให้มันตอบโจทย์กับตรงนั้นเพิ่มขึ้นได้อีกพิจารณาออปชันว่าใส่โทเบลฮิตช์แล้วก็ลากพวกเจ็ตสกีหรือเป็นพวกตัวเทรลเลอร์อย่างนั้นก็ได้ครับมาถึงมาดูรถบ้างกันทั้งทีนะถ้าไม่เข้าไปดูฟังก์ชันด้านในเนี่ยไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมงั้นก็ขอรบกวนคุณพังช่วยพาจูนขึ้นไปดูฟังก์ชันด้านในหน่อยไหมคะครับได้ครับได้ครับจะบอกเลยว่าประทับใจการตกแต่งพวกสีอะไรพวกนี้มันดูแบบคุมโทนมันดูสบายตามากๆเลยอันนี้คือเป็นสีที่เราสแตนดาร์ดให้กับลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆสีใน Carry Boy ตอนนี้เราพยายามสโคปให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้เลยซะทีเดียวเพราะว่าแต่ละความชอบของคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะลูกค้าสามารถเลือกธีมสีได้2สีหลักๆของ Carry Boy ก็คือสีเข้มกับเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สีเพิ่มเติมจากนี้ก็คุยกันได้ใช่มั้ยก็ต้องมาคุยกันว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยไอ้สแปร์พาร์ทที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีชิ้นไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่ามันจะนำไปสู่เพื่อหลีดทำในการผลิตมันจะนานกว่าเดิมครับถ้าลูกค้ารอได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะไม่รอครับอันนี้คือรวมถึงภายนอกด้วยใช่ไหมตรงตัวตู้ที่ว่าสามารถที่จะคัสตอมได้ถูกไหมคะตัวตู้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะติดเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แบบไหนส่วนใหญ่ก็จะสีหรืออะไรแบบนี้พ่นสีก็ทำได้ได้ครับทำได้เหมือนกันทีนี้มาดูรถบ้านเราจะอันนี้คือเป็นแบบโซฟาสำหรับนั่งอิงประมาณนี้ที่เวลานอนเรานอนยังไงคะรถของเราจะแบ่งจุดนอนได้อยู่2จุดก็คือมีบังเบสอยู่บนหัวตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตัวเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้สามารถปรับไปในแนวนี้นอนได้สำหรับ1คนหรือ2คนนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันในกรณีที่มีครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยไอตัวเบาะที่คุณจูนนั่งอยู่เนี่ยเราก็สามารถปรับขึ้นมาเป็นเตียงขนาดใหญ่ได้โดยโอเวอร์ออลเนี่ยเราคำนวณอยู่ที่ประมาณ 5-6 คนอุ๊ย 5-6 คนเหรอครับทั้งคันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงตรงที่นอนตรงเนี้ยมันดูแบบอย่างนี้คือรองรับคนตัวสูงประมาณขนาดไหนคะเนี่ยก็นับจากจุดนี้นะครับที่กว้างที่สุดนะฮะจนถึงจุดปลายเนี่ยประมาณ1 เมตร 87 เซนติเมตรตัวหลังคาตัวนี้เราจะสามารถที่จะในกรณีที่ฝนตกค่ะนะฮะหรือว่าคนไม่อยากจะออกไปข้างนอกอะครับหรือว่ามียุงมีแมลงอะไรเยอะเนี่ยสามารถที่จะ access ใช่ครับแล้วก็ยกเข้าจากตรงนี้ได้ครับคือมันพร้อมเสร็จในคันเดียวอยู่แล้วล่ะเรื่องห้องน้ำก็สำคัญเหมือนกันครับตัวรถเราจะมีห้องน้ำมาตรฐานไว้ให้อยู่แล้วนะฮะก็คือมีชาวเวอร์ค่ะนะครับแล้วก็มีส้วมแบบคาเซ็ตไทป์ไว้ให้กับลูกค้าเป็นมาตรฐาน RV ทั่วไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวภายนอกของตัวรถเองเนี่ยแล้วก็มีปลั๊กน้ำเป็นเอาท์เลทน้ำให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะแบบใช้ล้างน้ำล้างตัวล้างอะไรต่างๆหรือว่าจะเราหากลูกค้าที่ซื้อออปชั่นชุดครัวไปเนี่ยก็สามารถต่อลิงก์กับตัวนี้ได้เลยสิ่งที่ Carry Boy ทำเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างก็คือเราจะดูว่าทำยังไงให้แบตเตอรี่มี capacity ที่สูงที่สุดที่จะพึงใส่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ระบบไฟที่อยู่ในตัวรถเนี่ยมันกินกำลังไฟน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีการออกแบบว่าระบบไฟที่ใช้ในตัวรถเนี่ยเราพยายามจะใช้เป็นกระแสตรงที่เป็นไฟ DC เพราะแบตเตอรี่มันก็เป็นกระแสตรงเช่นกันแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยก็พื้นฐานเนี่ยที่ Carry Boy ให้ไปกับแพ็คเกจเนี่ยจะอยู่ที่ 9,600 วัตต์นะฮะเป็นลิเธียมฟอสเฟตพื้นฐานที่ลูกค้าไปใช้เลยเนี่ยเปิดแอร์เปิดไฟใช้ชีวิตปกติเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 2-3 วันแต่ถ้ามีการขับขี่ไปด้วยอะไรไปด้วยมันก็จะมีรีชาร์จแบ็คเข้าไปที่แบตเตอรี่บางคนก็จะได้นานกว่านั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิข้างนอกด้วยว่าแอร์ใช้กำลังไฟเท่าไหร่ครับเหมือนอย่างเราจอดอยู่อย่างเงี้ยจัดๆก็คือข้างบนก็จะมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะช่วยแบบว่ากักเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวแบตด้วยใช่ครับใช่ครับทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าอุ้ยเดี๋ยวจะมีรถบ้านสักคันนึงแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าในไทยเนี่ยคนที่ทำตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยก็จะใช้บทกฎหมายรถเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมในการจดทะเบียนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับมีการจดทะเบียนหรืออะไรเงี้ยพวกการเสียภาษีอะไรต่อปีอะไรอย่างเงี้ยมันราคาประมาณไหนพอทราบไหมคะโอเคภาษีที่เสียเนี่ยเขาจะคิดเป็นตาม CC นะครับแล้วแพ็กเกจส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อเนี่ยก็คือเครื่องขนาด 2,800 CC ปีนึงเนี่ยจะมีค่าต่อภาษีอยู่ที่ประมาณ 5,900 บาทโหสวยงามขึ้นเราไม่อยากจะลงมาเลยคุณพังมันดีมากครับทีนี้โหเรามาที่อาณาจักรนี้ของCarry Boyทั้งทีเนี่ยในเรื่องของ
มาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยรับรองเลยว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะเห็นเหมือนเช่นจูนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นรถบ้านคันนึงดีๆทรงกระทัดรัดขนาดนี้เนี่ยในแง่ของการผลิตเนี่ยต้องขอรบกวนแบบพาไปดูแบบโรงงานสายการผลิตซะหน่อยแล้วยินดีครับยินดีครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับทางพี่พงษ์นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายของเรานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่อาณาจักรของแคลิบอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไลน์การผลิตของโรงงานแคลิบอยในส่วนของรถบ้านกันดีกว่าตอนนี้นะคะก็พี่พงษ์รอเราอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พงษ์สวัสดีครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแคลิบอยเนี่ยเป็นแบบตั้งแต่จูนเด็กๆแล้วก็คือจะได้ยินชื่อเสียงของแคลิบอยมาตั้งนานแล้วเลยวันนี้มีโอกาสส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหูแคลิบอยคำว่าแคลิบอยเนี่ยคือคิดว่าเราขายหลังคาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประดับยนต์แต่จริงๆแล้วสินค้านะปัจจุบันเนี่ยเรามีหลากหลายในรายการผลิตวันนี้ก็จะพาไปเยี่ยมชมว่าลายการผลิตของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปเลยค่ะแต่การผลิตเก่งมากเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่เราเดินผ่านมาเนี่ยอันนี้คือลายการผลิตของแคริบอยที่เรามีวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมในหนึ่งลายการผลิตของแคริบอยว่ารายการผลิตของแคริบอยวันนี้เรามาเจาะจงอยู่ที่ตัวรถมอเตอร์โฮมนะครับว่าลำดับขั้นในการผลิตรถมอเตอร์โฮมเป็นยังไงบ้างอันนี้คือจุดที่2นะครับจุดที่2จุดนี้เวลาเราทำรถมอเตอร์โฮมคันเนี่ยก็จะมีการนำรถคันนี้ออกไปเพื่อติดตั้งตู้ซึ่งจะเป็นส่วนของงานที่แผนกที่เขาติดตั้งตู้ให้ขึ้นเป็นโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อมันขึ้นโครงสร้างมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่2นะครับที่รถคันนี้จะเข้ามาก็คือเป็นจุดที่สำหรับรอเข้าติดตั้งเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลายของเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงบ้างครับจุดนี้ก็คือจะเป็นลายที่เราทำเฟอร์นิเจอร์นะครับมีช่างที่ประกอบติดตั้งอยู่ในขณะนี้ตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบเหมือนช่างฝีมือเหมือนกันนะคะที่แบบจะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะอยู่ในกระบวนการนี้ใช่ถูกต้องครับก่อนที่จะออกมาเป็นรถบ้านคันนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นก็คือสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้คือเพื่อความมั่นใจกับลูกค้าว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบอันนี้ก็คือเป็นโซนของส่วนที่หลังจากที่เราลดบ้านเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์มาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาต่อในส่วนของงานในการเดินระบบไฟอะไรต่างๆระบบไฟระบบน้ำติดตั้งพวกถังน้ำดีน้ำเสียติดตั้งพวกอุปกรณ์ไฟแสงสว่างอะไรต่างๆโซลาร์เซลล์ต่างๆใช่อันนี้คืองานในโซนของพวกระบบไฟแล้วก็การทำชุดช่วงล่างหรือว่าอุปกรณ์สายไฟอย่างอื่นอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะแบบปรับเปลี่ยนที่นั่นอะไรก็มาไปใช่ครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าอันนี้มีรถจอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวที่กำลังที่จะเดินระบบไฟครับผมจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกชั้นนึงเป็นชั้นที่สุดท้ายที่ก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าครับไปค่ะครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดสุดท้ายจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราสำหรับเป็นรถที่เป็นเก็บจุดที่เก็บงานรอส่งมอบลูกค้าเก็บความเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆบางทีลูกค้ามีสั่งอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเพิ่มเช่นสั่งชุดครัวเพิ่มสั่งแหลกอันนี้มีชุดครัวไม่เพชรคันนี้นี้ไม่ได้ติดชุดครัวตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของไปอะไรเงี้ยดูเวลาทำงานก็จะเป็นการจุดแต่ละจุดนะครับว่ารถทำอะไรอยู่บ้างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าใกล้แล้วถือว่าเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับนะครับสำหรับในเรื่องของรายการผลิตรถบ้านวันนี้ที่พี่ได้พาคุณจูนมาเยี่ยมชมนะครับมีแค่นี้ก็อย่างที่บอกให้ทราบไปนี่คือหนึ่งรายการผลิตของเราเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สามารถที่จะเลือกซื้อรถแคริบอยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวท่านเองได้ว่าบริษัทแคริบอยเราเนี่ยจะอยู่คู่คนไทยไปอีกนานนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยพิถีพิถันมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างที่จูนบอกพี่พงไปว่าตอนแรกจูนเข้าใจว่ามันเป็นในส่วนของมอเตอร์โฮมก็ต้องเป็นมอเตอร์โฮมทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าที่นี่คือแบบว่าทำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบรถดัดแปลงรถรถตู้แห้งตู้เย็นรถบรรทุกสินค้านะครับแบบแห้งแบบเย็นแล้วก็รถกู้ภัยรถพยาบาลรถอะไรต่างๆนะครับเรามีพร้อมสำหรับบริการลูกค้านะครับ
ส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเรามีหลายช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็ทาง LINE Official หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ carryboymotorhome.com ครับค่ะก็ถือว่าสารพัดของรถดัดแปลงเลยให้มาดูที่ Carryboy เลยนะคะครับก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแต่ละโซนแต่ละส่วนนี้ก็คือแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแต่ละที่เนี่ยก็คือแบบบริเวณกว้างมากแล้วตอนนี้นี่คือออเดอร์สั่งจองนี่แบบว่ามากันรัวๆรัวๆเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พงษ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหคุณพังต้องบอกเลยว่าเฮ้ยตอนจูนเข้าไปครั้งแรกนี่คือแอบงงว่าตอนแรกเข้าใจว่าทำแค่ในส่วนของการผลิตลายผลิตเป็นรถบ้านอย่างเดียวแต่ว่าที่เห็นนี่คือมีรถพยาบาลมีแบบอะไรที่มันหลากหลายกว่านั้นอีกเหรอคะแม่ครับจริงๆพื้นเพของบริษัทเราก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าเราทำธุรกิจหลายมิติมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังจะมองหารถบ้านเอาไว้แบบประจำบ้านสักคันหนึ่งไหมอ๋อโอเคก็สำหรับคนที่มองหารถมอเตอร์โฮมอยู่นะครับตัวแล้วพยายามจะ มองหาโปรดักที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามภายนอกภายในนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานและการขับขี่ก็อยากจะฝาก Carryboy เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ครับคุณพังคะแล้วแบบนี้นี่ใครที่แบบว่าอยากจะมีรถบ้านอย่างนี้ต้องไปสั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ carryboy.com carryboymotorhome.comเพจ Facebook Carryboy นะครับหรือว่า Grand Carryboy ก็ได้หรือจะติดต่อมาผ่าน LINE @หรือเบอร์โทรที่โชว์อยู่ที่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้ครับค่ะก็ต้องบอกเลยว่า Carryboy นะคะตอบโจทย์นะคะในทุกความต้องการของคุณแน่นอนนะคะลงทุนครั้งเดียวนี่คือเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ประหยัดค่าเที่ยวไปได้เยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีเพียงแค่ Carryboy Motorhome สัก1คันนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะต้องการ Motorhome แบบไหนต้องการฟังก์ชันอะไรเนี่ยก็ให้ Carryboy รองเนรมิตให้นะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารหนึ่งสุดหล่อจาก Carryboy ค่ะขอบคุณครับครับแอคซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทายออลนิวมิตซูบิชิไทตันแอทลีทยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ